งสัยมากทำไมใส่กระโปรงเนี่ยเด็กผู้ชายใส่กระโปรงเพราะว่าพี่คนไหนพี่ไม่เอากางเกงพาระมาค่ะเขาจะต้องฝึกซ้อมสิงโตต้องมีการกระโดดและน้องกลัวว่าพี่จะโป๊ก็เลยทำไมฮะใส่กระโปรงมาน่ารักมากอันนี้ชื่นชมนะคุณผู้ชมคะเรียกว่าเรื่องนี้ค่ะทำเอาคุณครูเนี่ยถึงกับสงสัยเลยแบบตัดสินใจเข้าไปถามน้องผู้ชายคนหนึ่งค่ะเพราะว่าเห็นนักเรียนชายคนเนี้ยอยู่ในโรงเรียนเป็นนักเรียนชายแบบชายแท้ๆเลยนะคะแล้วอยู่ดีๆเอากระโปรงผู้หญิงมาใส่ทำไมด้วยความเป็นครูค่ะก็เลยเข้าไปถามให้หายสงสัยนะคะว่าใส่ทำไมทำกิจกรรมของโรงเรียนหรออะไรอย่างงี้นะคะก็คือเห็นน้องเนี่ยใส่กระโปรงด้วยแล้วก็ตีฉิงตีฉาบอะไรไปนะคะคือครูก็งงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวความน่ารักคุณผู้ชมค่ะที่ถูกแชร์ผ่าน TikTok โดยคุณครูนะคะคุณครูบุ๊กกี้ซึ่งคุณครูบุ๊กกี้เนี่ยก็มีการแชร์คลิปในขณะที่เหล่าบรรดานักเรียนนี่แหละค่ะกำลังทำกิจกรรมในช่วงเวลาว่างแล้วก็ได้เห็นนักเรียนชายคนนึงอ่ะที่บอกนะคะคือน้องเนี่ยก็มีการเอากระโปรงของผู้หญิงมาใส่แล้วในคลิปเนี่ยเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าคุณครูเนี่ยเขาก็มีการเข้าไปถามน้องผู้ชายว่าเอ้าไปเอากระโปรงมาใส่ทำไมเนี่ยกระโปรงผู้หญิงไปเอามาใส่ทำไมแต่คำตอบที่ได้ก็คือพี่ผู้หญิงเขาเนี่ยเขาไม่ได้พกกางเกงพละมาก็คือต้องมีการทำกิจกรรมนะคะคือด้วยความที่ใส่กระโปรงเนี่ยมันอาจจะไม่สะดวกซึ่งพี่เขาเนี่ยต้องมีการไปฝึกซ้อมเชิดสิงโตคือน้องผู้หญิงต้องไปเชิดสิงโตแต่ปรากฏว่าใส่กระโปรงมามันก็ไม่ทันมัดทะแมงนะคะแล้วมันต้องมีการกระโดดกันไปแล้วน้องคนนี้ก็กลัวรุ่นพี่คนดังกล่าวเขาจะโป้ก็เลยเสียสละค่ะคือถอดกางเกงพละของตัวเองเนี่ยให้พี่ผู้หญิงคนนั้นไปแล้วเอาไปซ้อมเชิดสิงโตแล้วตัดสินใจเอากระโปรงของพี่สาวคนดังกล่าวเนี่ยมาใส่แทนส่วนหน้าที่ของน้องเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีการไปเชิดสิงโตใช่ไหมคะน้องอะตีฉาบเฉยๆไม่ต้องได้มีการกระโดดโลดโผนอะไรก็เลยโอเคไม่มีปัญหานี่มันใส่แค่ซ้อมเฉยๆนะคะก็เลยโอเคในเรื่องของการใส่กระโปรงหลังจากที่คลิปของคุณครูคนนี้ค่ะได้มีการแชร์ออกไปเรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลที่หลายคนให้ความสนใจมีคนเข้าไปชมเรื่องนี้มากกว่า 200,000 ครั้งค่ะแล้วแน่นอนค่ะว่าเรื่องดีๆแบบนี้ก็คือต้องมีคอมเมนต์ที่เข้ามาชื่นชมในความเป็นสุภาพบุรุษของน้องชายคนนี้กันอย่างมากมายบางคนบอกว่าน่ารักมากเลยลูกเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยคือน้องน่ารักมากจริงๆเลยลูกเอื้อเฟื้อกันดีๆใจนายเนี่ยมันได้จริงๆคือมันสุดยอดจริงๆคือบางทีอะบางคนเห็นอะก็แค่เห็นใช่ไหมคะอาจจะไม่ทันได้คิดอะไรจะแล้วยังไงอะก็ทำอย่างอื่นไปสินุ่งจงกระบุงกระเบนไปดิแต่น้องคนนี้เขาตัดสินใจยอมสละค่ะโดนล้อก็ไม่เป็นไรยอมสละเพื่อพี่โอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาชื่นชมน้องเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ชื่นชมน้องพีทนี่อยู่กับน้องพีทแล้วนะคะน้องพีทเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยเลยเมื่อวานนี้ทำอะไรนะลูกเมื่อวานตอนที่ผมซ้อมสิงโตกับพี่นะคะครับแล้วพี่ผมมาต้องเล่นหางสิงโตครับแล้วพี่เขาใส่ชุดนักเรียนมาแล้วมันเป็นกระโปรงครับผมเลยใส่กระโปรงให้เขาแล้วผมก็เอากางเกงพาราผมไปให้พี่เขาใส่อ่ะก็คืออันนี้คือสมัครใจนะคะมีเพื่อนหยอกไหมเมื่อวานไม่มีทุกคนชื่นชมทุกคนชื่นชมเนาะใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะน้องพีทเนี่ยเป็นนักเรียนที่น่ารักมากนะคะทุกตอนเย็นเนี่ยโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเชิดสิงโตเนาะลูกก็เป็นนักกีฬาด้วยใช่ไหมใช่ครับหรือว่าเรียกว่ากีฬาอะไรนะเอ็มวูซูอ่ะวูซูระดับประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากติดตามฝากเชียร์นักเรียนสตรีระนองด้วยนะคะนำโดยท่านดร.สุริรัตน์พัฒนาเทียนนะคะก็สนับสนุนกิจกรรมแล้วก็พฤติกรรมของน้องก็คือเป็นเด็กที่มีน้ำใจนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ